แคลนอวัยวะบริจาคเผยยอดผู้ป่วยจ่อรอคิวกว่า 3,500 รายสาธารณสุขเร่งรณรงค์ปลูกถ่ายอวัยวะความหวังที่รอคอยวิกฤตการขาดแคลนอวัยวะผู้ป่วยจ่อรอ 3,000 กว่ารายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการดร.สมิธอีกแล้วนะครับวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยหัวข้อข่าวนะครับซึ่งหลายๆท่านคงคุ้นเคยกันดีนะครับทั้งข่าวคราวของการขาดแคลนโลหิตหรือการขาดแคลนอวัยวะที่เราจะนำไปเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วยนั่นเองนะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับวงการแพทย์ของเราก้าวล้ำไปมากครับทำให้การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางครับปัจจุบันนี้นะครับในวงการแพทย์สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาตับไตลำไส้เล็กปอดหรือแม้แต่ต่อมไทมัสนะครับแต่คุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างไรนะครับใครที่สามารถทำได้บ้างและผู้ที่เรามอบอวัยวะไปแล้วเนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตได้ยังไงรวมไปถึงผู้ที่มอบอวัยวะให้ด้วยจะสามารถมีชีวิตได้ปกติหรือเปล่าวันนี้รายการดร.สมิธของเราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับเขาคนนี้นะครับโอ้โหเป็นพี่ชายคนนึงนะครับที่คารมดีมากๆเป็นหนุ่มดีกรีนักเรียนนอกนะครับที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปเจอเขาพร้อมๆกันเลยครับตามผมมาเลยครับมีรักเดียวคือเจ้าสวัสดีครับพี่ครับเอ้าโอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับPK นั่นเองเดี๋ยวนี้นะเขาเปลี่ยนไปเป็น New PK นะครับเพราะว่าโอ้โหปกติเนี่ยนะเราจะเจอกันตามอีเวนต์ตามปาร์ตี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้นัดเจอโรงพยาบาลนะครับแต่ก่อนนะครับโอ้โหดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้ก็มากินโยเกิร์ตนะครับดูแลสุขภาพนะครับดูหน้าตาสดใสดูเด็กลงนะครับบ้าคือสมัยก่อนโอเคเข้าใจว่าเราเต็มที่เพราะว่าคุณทำงานสายนี้เอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมคุณต้องเจอคนเจองานอีเวนต์เจองานปาร์ตี้เจอเหล้าเจอแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมันเป็นความสุขเป็นการเติมเต็มกับสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ช่วงที่แบบโผล่โรงขนาดนั้นใช่ไหมตอนนี้ร่างกายมันก็อายุมากขึ้นร่างกายมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นครับเห็นเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มหนักๆเนาะเดี๋ยวนี้ผมเป็นห่วงมากโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้ที่แบบกินกันแบบเต็มที่เลยนึกถึงตัวเองตอนแก่บ้างนะครับน้องๆเพราะว่าตับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอวัยวะเลยนะเขาไม่รู้หรอกที่มันมีปัญหามากตอนนี้เขาไม่เข้าใจจริงคุณพี่รู้ไหมว่าตับเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรตับมันเอาไว้กลั่นกรองสิ่งต่างๆพิษต่างๆในร่างกายแอลกอฮอล์เหล้าสารเคมีอะไรต่างๆที่ร่างกายไม่ต้องการมันจะไปกรองผ่านตับสุดยอดจบแพทย์มาปะเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะตับเนี่ยมีหน้าที่ในการดีท็อกซ์กำจัดสารพิษเนี่ยร่างกายเราทำได้เองโดยตับเรานี่แหละนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่พลาดไปไม่ได้คือเป็นเหมือนแบตเตอรี่ของร่างกายเหมือนเครื่องยนต์เลยคือเป็นแหล่งเก็บพลังงานสร้างพลังงานนะครับแล้วก็สร้างโปรตีนนะครับที่สำคัญในการดำรงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคนไม่มีตับตายแน่นอนผมพาพี่ไปตรวจสุขภาพตับดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไปตรวจพี่ไม่เอาด้วยเพราะพี่เคยเห็นสมัยก่อนที่เขาต้องเอาเข็มจิ้มจะไม่เอาโอ้โหนี่เข็มเท่าหลอดกาแฟเนี่ยนะเสียบเข้าไปแล้วดึงเนื้อตับออกมาบ้าไม่เอาไม่ต้องแหมใครจะใจร้ายขนาดนั้นแล้วทำไงครับเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถตรวจได้แบบไม่เจ็บพี่จริงเหรอเราไปดูพร้อมกันกับไฟโบรสแกนครับตามสัญญานะสัญญาไม่เจ็บแน่นอนพี่โทรไปหาปอเลยนะอย่าเลยครับพี่ครับไปเลยครับไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่เจ็บเจอเลยครับพี่ครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊คสวัสดีครับแนะนำก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณหมอณัฐวุฒิสิริมนตาพรนะครับหรือว่าคุณหมอโตโต้นะครับพี่โตโต้วันนี้จะเป็นคนตรวจให้นะครับเพราะว่าเป็นคุณหมอทางด้านทางเดินอาหารและตับเลยฝากคนนี้นิดนึงนะครับพี่โตโต้ครับเพราะว่าเห็นว่าใช้ร่างกายหนักมากแต่ไม่พอกับหัวใจครับตายตายเหนื่อยมากผิดแผนกว่าครับไปหัวใจเลยไหมครับแหมได้ไหนมาที่นี่แล้วนะครับแน่นอนว่าเรามีเครื่องมือเครื่องหนึ่งนะครับที่อยากนำเสนอมาพี่พีเคคนนี้เขาเป็นหนุ่มแก๊สเจ็บมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะที่ใช้ในการตรวจตับสมัยก่อนเนี่ยนะพี่นะเวลาจะตรวจเนื้อตับของเราเนี่ยเข็มจิ้มเข้าไปเลยนะเข็มจิ้มเข้าไปในการตรวจเนื้อตับดูว่าตับเรามีลักษณะเป็นยังไงซึ่งวันนี้เราจะทำวิธีนั้นด้วยนะครับกับพี่เอาไหมไม่ถ่ายไม่ถ่ายพูดเล่นพูดเล่นแหมเราไม่ได้ใจร้ายแขกรับเชิญเราขนาดนั้นนะครับผมแต่ในที่สุดเรามีตัวนี้ไฟโบรสแกนใช่ครับมันทำงานมันแล้วคือมันเครื่องดูผมชอบความไฮเทคของเครื่องมากเลยก็เหมือนที่คุณพีเคชอบคุณชอบแกดเจ็ตอันนี้ก็เป็นแกดเจ็ตตัวใหม่ตัวนึงของการตรวจตับนะครับอย่างที่เมื่อกี้คุยกับโอ๊คที่โอ๊คบอกกล่าวว่ามันเกี่ยวกับใช้ในการ
ทดแทนอาจจะทดแทนได้ในบางส่วนของการตรวจเนื้อตับได้โรคใหญ่โรคหลักๆของการตรวจตับเนี่ยใช้เครื่องนี้ก็พอตรวจได้ผมว่าโรคที่เราเจอบ่อยๆอย่างง่ายๆโรคที่เป็นแฟชั่นตอนนี้โรคไขมันในตับครับเป็นแฟชั่นตับมันเป็นแฟชั่นไปแล้วเหรอเป็นแฟชั่นครับดูได้ตามทางการแพทย์ก็มีเทรนด์ครับเป็นแฟชั่นเราเจอบ่อยมากนะครับหรือว่าโรคตับอักเสบหรือบางคนทานแอลกอฮอล์แล้วเกิดตับแข็งนะครับหรือว่าเกิดตับแข็งจากสาเหตุต่างๆอันนี้ก็ตรวจได้เสียดายนะตรวจได้แต่ตับถ้าตรวจว่าไส้เป็นไงบ้างจะดีมากตอนนั้นไส้แห้งไส้แห้งอะไรเนี่ยไปซานฟานมาไงไส้แห้งเลยตอนนั้นนอนเลยเหอะนะนะครับก็อุปกรณ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าง่ายๆนะครับเรามีจอนะฮะซึ่งจอนี้จะบอกได้ถึง2อย่างด้วยกันก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคุณพีเคว่ามันสามารถตรวจไขมันในตับได้มันจะบอกได้ว่าคุณพีเคมีไขมันในตับมากหรือน้อยขนาดไหนสำคัญแล้วมันแล้วจะก่อนนะถ้ามีไขมันในตับมากก็ทำไมอะครับคือการที่มีไขมันในตับเยอะๆเนี่ยถ้ามันเข้าไปแทรกเข้าไปในเนื้อตับแล้วทำให้เกิดตับอักเสบเนี่ยสิ่งที่ตามมาได้ในอนาคตก็คือว่าเกิดพังผืดพอพังผืดมากๆแล้วเนี่ยจะเกิดตับแข็งแล้วมันจะเจ็บไหมครับหมอไม่เจ็บเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้มันเข้าส่วนไหนอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะอยู่ข้างๆตรงบริเวณตับตรงนี้นะครับโอเคครับบริเวณตับด้านนี้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 ของไปไหนเนี่ยนะครับผมกำลังดูจะเข้าตรงไหนนี่แล้วมันจะปล่อยสัญญาณคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปเนื้อตับทำไมถึงไม่ให้ผมกินข้าวจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆการทานอาหารเนี่ยมีผลเหมือนกันแต่ว่ามีผลน้อยไม่มากคือถ้าเกิดว่าจะมาทำเนี่ยถ้าลืมที่จะลืมงดอาหารมาจริงๆก็ทำได้ไม่ได้ เดี๋ยวอย่าเพิ่งคอร์สทีมงานแต่ถ้างดมาได้ก็ดีทั้งงดมาได้ก็ดีทั้งงดมาได้ก็ดีไม่สั่งเลยอย่างนี้กาแฟแต่เช้าเลยโอเควิธีเตรียมตัวของคนไข้ก็คือถ้าจะมาตรวจในอย่างน้อย4ชั่วโมงใช่ฮะประมาณ4ถึง6ชั่วโมงงดอาหารและน้ำครับผมขนมอะไรไม่ได้เลยก็ทุกกรอบไม่ได้เลยใช่ไหมด้วยกันแค่นั้นเองคือเดินมาตรวจได้เลยใช่แค่นั้นเองแล้วรู้ผลเลยรู้ผลเลยทันทีรู้ผลเลยนี่ไงเดี๋ยวคุณจะได้รับประสบการณ์เดี๋ยวนี้เอาละครับถึงเวลาตรวจไฟโบสแกนแล้วนะครับสุขภาพตับของพี่พีเคนั่นเองครับมีคำถามครับยังไงครับพี่ถ้าผมพูดไปอ่ะคนดูทางบ้านจะรู้ว่าผมโง่มากเลยทำไมครับแต่ตับอยู่ตรงไหนวะแวบแรกในความคิดเลยมันมักจะถูกตับอยู่ไหนครับพี่ผิดครับอันนี้กระเพาะครับกระเพาะอยู่ที่กระเพาะไม่ใช่เหรออยู่ทางขวาตับเนี่ยอยู่ทางขวาขอโทษครับปกติชินหัวใจเอ็นซ้ายอะไรก็แบบจริงเลยวันนี้นะครับเอาเลยครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกอันนี้คือตัวในการใช้ผลิตคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเอาละครับพี่ตอนนี้ผลของพี่เนี่ยอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวรอช่วงหน้านะครับเดี๋ยวให้คุณหมอโตโต้ไปเตรียมผลมาก่อนแล้วเรามาดูผลการตรวจสุขภาพตับของคุณ PK พร้อมกันในดร.สมิธช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับมีซาวด์เอฟเฟคด้วยเห็นในหนังเวลาเขาตรวจโรคมาไม่ต้องบอกมีช่วงบิ้วเนี่ยแล้วเราเป็นคนอ่านสปอตบ่อยก็เยอะไปละพี่เดี๋ยวเราฟังผลกันได้ครับผลเอามามีตัวเลขทั้งหมด2ตัวอันที่1เขาเรียกแคปสกอร์นะครับแคปสกอร์นี่เป็นการดูตรวจดูไขมันว่าไขมันพีเคเยอะหรือน้อยขนาดไหนในตับอันที่2เลข e score อันนี้ดูพังผืดนะปรากฏว่าตัวเลขของคุณพีเคเนี่ยแคปสกอร์มาได้213ก็แสดงว่าไขมันเนี่ยน้อยมากนะแทบจะไม่มีเลยนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับว่าตับคุณพีเคเนี่ยสุขภาพดีสกอร์เท่าผมเลยสกอร์เท่าประมาณของโดสตับสดใสตับดีตับดีตับใสกว่าหน้าผมอีกไม่น่าเชื่อว่าจะมีเอาไว้ขนาดไหนชีวิตจะมีอยู่2อย่างในร่างกายที่เด่นกว่าหน้าตาครับ214ครับต่อครับไอตัวเลขตัวนึงนะครับก็เรียกดู e score อันนี้ดูพังผืดนะครับนะพังผืดออกมาได้ 5.3 ก็แสดงว่าพังผืดน้อยมากเลยแทบจะไม่มีพังผืดเลยถือว่าเป็นตับที่ดีเลยใสกิ้งสมมุตินะครับถ้าตรวจแล้วเนี่ยมันดันสูงอะสูงนี่คือเท่าไหร่ครับคือโดยปกติเนี่ยเอาพูดถึงถ้าเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้บอกถ้าเป็นไขมันนะถ้าสูงกว่าสัก230ขึ้นไปถึงประมาณ260เราจะถือว่าเป็นประมาณไขมันเลเวลแรกเลเวลแรกประมาณสักเหยียด 20-30% ในตับนะครับถ้าประมาณสักสูงกว่าสัก260-290ก็เริ่มประมาณสัก 30-60% ในตับแต่ถ้ามากขึ้นก็คือสูงกว่า290ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าคนไข้เป็นไขมันในตับเยอะมากบางคนที่ทาน
แอลกอฮอล์เยอะก็ต้องลดลงมาถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาแล้วแหละจะต้องลดหรือละเลิกแอลกอฮอล์ลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีสาเหตุอื่นๆเช่นบางคนเนี่ยลงพุงต้องออกกำลังกายต้องคุมอาหารต้องคุมอาหารนะคุมอาหารอย่างเช่นอะไรก็จะอาหารพวกแป้งนะครับน้ำตาลจะต้องอาจจะต้องลดลงนิดนึงอาหารที่ของทอดของมันนะครับจะต้องลดลงคุณเป็นคนโคตรดีเลยเนาะโอ้ดีมากดีมากแต่คนดีมักไม่ชมตัวเองพี่เนาะนี่ขนาดแม่สนิทกันนะที่บ้านรู้จักกันนะเราประจิบุรีเอาเถอะรู้จักน้องมา10ปีแล้วไม่นี่อุตส่าห์เป็นพิธีกรงานแต่งด้วยทำไมกลับมาก่อนแล้วผมคุณแล้วผมไปกันที่พูดเนี่ยนะครับหมายถึงว่าบางคนที่ผมผอมนะอย่างทั้งมุมทั้งแบบเนี่ยก็มาตรวจได้นะสมมุติว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมันไม่ไหวจริงมันต้องรักษาแล้วก็ไม่ได้มันสามารถคือ worst case scenario ทำอะไรได้ต่อครับเปลี่ยนตับเลยหรือจริงๆการเปลี่ยนตับเราจะใช้ในต่อเมื่อเราไม่ใช่ใช้ในเรื่องไขมันในตับธรรมดาการเปลี่ยนตับเนี่ยจะทำได้ในกรณีที่ว่าถ้าเป็นไขมันในตับมากๆจนเกิดตับแข็งจนในตับแข็งแล้วหรือเกิดปัญหาแทรกซ้อนจากตับแข็งขึ้นมาเช่นเกิดมะเร็งตับขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ที่เราเปลี่ยนตับได้เนี่ยเราก็ทำการเปลี่ยนตับครับโอ้ได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนตับแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องไปคุยกับอาจารย์อีกท่านนึงครับผมวันนี้เราได้คิวของอาจารย์ท่านไหนครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพนิชนิวาสวงศ์นะครับตัวจริงบอกให้คุณหมายความว่าสมัยนี้สามารถเอาอวัยวะเอาตับคนอื่นนี้มาใส่และใช้ชีวิตต่อได้ครับท่านสุพนิชทำมานานแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับว่าไอ้ที่เขาเปลี่ยนถ่ายมันทำได้ยังไงครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอโตโต้มากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟาดผมพาพี่ไปขอหน่อยนะสองวันปวดปวดตั้งแต่เรียนมาไม่เคยได้คะแนนดีอย่างนี้มาก่อนไม่น่าเชื่อสมองแย่ตับฉลาดกว่า213ไปอย่างที่เกริ่นไว้ในเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุพนิชนิวาสวงศ์นะครับสัญญาแพทย์ทั่วไปนะครับและก็การถูกถ่ายอวัยวะด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตับนะครับลูกเลยมาถึงการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยครับอาจารย์ก็จะเห็นมาตลอดว่าอาจารย์สุพนิชนี่ก็จะทําการผ่าตัดด้านการเปลี่ยนอวัยวะมาตลอดเลยแล้วพอปลูกถ่ายปั๊บเนี่ยผลสําเร็จมันสูงมั้ยครับมันทําให้คนนั้นสามารถอยู่ต่อไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นการรักษาซึ่งยอมรับกันทั่วโลกนะฮะครับว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลดีครับทําในโรคอะไรบ้างครับทำในโรคซึ่งไม่สามารถจะให้การรักษาด้วยวิธีใช้ยาหรือการผ่าตัดชนิดอื่นได้แล้วสลับตับนะฮะถ้าเป็นบ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ซึ่งเป็นตับแข็งนะครับบางคนก็พ่วงมีอะไรมะเร็งตับเข้ามาด้วยนะครับอันดับแรกเลยตับมาจากไหนครับครับตับอันแรกเนี่ยคือต้องมาจากมนุษย์ด้วยกันที่ทำกันมากที่สุดก็คือทำมาจากคนที่เสียชีวิตนะครับซึ่งในบ้านเราส่วนใหญ่เป็นเสียชีวิตจากสมองตายคือหัวใจยังเต้นอยู่แต่สมองเนี่ยคือเสียไปแล้วนะครับในกรณีเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำตับที่ยังดีอยู่เอามาทั้งอันนะครับก็คือผู้ที่ไปบริษัทอวัยวะถูกต้องที่เราเห็นกันที่ไปทำบัตรเนี่ยที่สมาคมชาติเฮ้ยพี่ต้องทำแล้วว่ะเพราะว่าตับของผมดีมากเราให้หมอฟังเมื่อกี้เพิ่งไปตรวจมาเป็นมองโอ้โหตับสวยมากครับหมอครับอย่างนี้คือแสดงว่าตับถ้าเกิดจะมาปลูกถ่ายเนี่ยก็ต้องแบบเป็นคนที่เลือดเดียวกับเราหรือเปล่าเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าครับหรือว่าใครก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นบริจาคจากผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นญาติกันโดยสายเลือดนะครับหรือว่าเป็นสามีภรรยากันนี้สามารถให้ได้เหมือนกับการบริจาคไตโอ้แล้วให้ยังไงครับหมอแล้วให้เนี่ยก็คือให้เพียงส่วนเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อแม่ให้ลูกนะครับซึ่งลูกเนี่ยตัวเล็กนะครับเป็นโรคทางเดินน้ำดีอุดตันนะครับแล้วก็มีตาเหลืองตัวเหลืองไม่เติบโตลูกเนี่ยเอาออกของเก่าออกไปหมดนะครับแต่พ่อแม่เนี่ยเอาแค่ตรงนี้ฮะเล็กๆตรงนี้ไปให้นะครับพ่อแม่ก็ยังเหลืออีกแค่นี้ก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่นะฮะก็ยังให้ได้นะครับผู้ใหญ่ให้กับผู้ใหญ่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยทำกันน้อยถ้าเกิดผู้ใหญ่ให้เนี่ยคือต้องเอาตับปริมาณเยอะหน่อยคืออาจจะเป็นซ้ายหรือขวามาเนี่ยให้แบ่งกันประมาณ1ใน3หรือ2ใน3อย่างนี้เลยครับใช่ฮะก็เอาไปอาจจะให้ไป 40% หรือให้ไป 60% นะครับไม่เกินนั้นนะครับก็ต้องสภาพไหนครับคือสภาพของตับต้องดีขนาดไหนคืออันที่1เนี่ยคนบริจาคเนี่ยก็
ต้องเป็นญาติโดยสายเลือดหรือเป็นสามีภรรยานะครับอันที่2คือไม่มีโรคที่จะนำไปให้เขาได้อันที่3ก็คือตับเราต้องดีนะครับแล้วก็ร่างกายส่วนอื่นแข็งแรงเพราะว่าความสำคัญของการบริจาคตับปลูกถ่ายตับจากผู้มีชีวิตนี่ก็คือความปลอดภัยของผู้ให้โอ้แล้วอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราได้รับมาจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะเกิดเป็นผู้บริจาคนะครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเข้ากันได้หรือเปล่าจะมีวิธีที่จะทราบได้ไงไหมครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็อย่างเรื่องกรุ๊ปเลือดนะครับคือกรุ๊ปเลือดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเพียงแต่เป็นกรุ๊ปเลือดที่เข้ากันได้วิธีการเปลี่ยนตับเขาทำเป็นยังไงครับหมอส่วนใหญ่นี่เราจะรู้ล่วงหน้าไม่นานไม่กี่ชั่วโมงนะครับเป็นการผ่าตัดฉุกเฉินนะครับคือคนไข้ที่รอเนี่ยอยู่ที่บ้านรอถ้าไม่ป่วยมากนะครับก็โทรไปตามวัดน้ำวัดอาหารมานะครับแล้วก็อีกทีมนึงจะไปผ่าตัดผู้บริจาคเอาตับออกมามันจะเวลามันจะเหลื่อมกันไม่มากคือเวลาตับที่เราเอามาเนี่ยยังมีเลือดมีความดันโลหิตอะไรอยู่นะครับพอเราออกมาเนี่ยก็คือไม่มีเลือดแล้วตับเนี่ยคือจะขาดเลือดช่วงเวลาที่เขาขาดเลือดเนี่ยได้ไม่กี่ชั่วโมงครับโดยปัจจุบันพยายามให้ช่วงเวลาขาดเลือดนี่สั้นที่สุดเพื่อให้การงานของตับหลังผ่าตัดเนี่ยดีที่สุดนี่การใส่เข้าไปเป็นการต่อเส้นเลือดก็มีเส้นเลือดขาออกของตับเนี่ยเส้นนึงนะครับข้างหลังเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเส้นเลือดขาเข้านะครับอยู่ข้างใต้เนี่ยครับเป็นเส้นเลือดดำอันนึงแล้วก็เส้นเลือดแดงอีกอันนึงนะครับแล้วก็ต่อท่อน้ำดีคือจริงๆต้องระวังเรื่องโรคแทรกซ้อนอะไรไหมครับก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแล้วสำเร็จอาจจะเสียชีวิตก็ได้มีการมีอากาศเสียเลือดนะครับต้องให้เลือดช็อกระหว่างผ่าตัดครับการต่อเส้นเลือดทุกเส้นเนี่ยก็มีอาจจะมีปัญหาได้มันอาจจะตีบตันต้องมาแก้ไขและตับเนี่ยมันเป็นของคนอื่นร่างกายเราอาจจะไม่ยอมรับเราต้องให้ยาเข้าไปซึ่งยานี่ก็จะไปกดภูมิให้ร่างกายนี่ยอมรับแต่ยาพวกนี้มันเป็นคือมันไม่ได้กดภูมิเฉพาะเรื่องตับมันกดทั้งตัวฮะแล้วก็ยังมีไซด์เอฟเฟกต์สารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของการให้ยาด้วยมันก็จะทั้งติดเชื้อง่ายขึ้นมีอาการอื่นได้ง่ายขึ้นใช่ครับนานไหมครับกว่าจะปรับตัวเข้ากับตับใหม่ที่เราได้มาโดยทั่วไปเนี่ยตับใส่เข้าปุ๊บจะทำงานทันทีครับแต่ถ้าอาจารย์ฝากให้กับคุณผู้ชมนิดนึงครับเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายและบริจาคอวัยวะนี่ครับว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างต่อประชาชนคนอื่นครับการเปลี่ยนอวัยวะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดดังนั้นอวัยวะเนี่ยก็ไม่มีหมอไม่สามารถจะเขียนออเดอร์ต้องไปซื้อที่ไหนทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นมาจากมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีพวกเราบริจาค กันเองคนไข้ที่รออยู่ก็ไม่รู้จะไปเอาอวัยวะมาจากไหนนั้นถึงเมื่อเวลานั้นเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้ตัวแล้วครับดังนั้นอวัยวะแทนที่จะไปเสียของนะครับเราก็เอามาช่วยปลูกถ่ายให้กับคนที่ยังรออยู่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญซึ่งยิ่งใหญ่นะครับในช่วงหน้าครับเรามาไขปัญหาเรื่องสุขภาพกันต่อนะครับท่านอาจารย์สุขฤทธิ์ยังอยู่กับพวกเรานะครับที่คำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะตับของเรานี่ด้วยนะครับในช่วงเฮลท์มีนะครับกับดร.สมิธช่วงหน้าสักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่รายการดร.สมิธนะครับมาไขข้อข้องใจจากคุณผู้ชมกันดีกว่าในช่วง Help Me ครับวันนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่ามีคุณผู้ชมสนใจในเรื่องการเปลี่ยนถ่ายตับเนี่ยมีคำถามอะไรกันบ้างครับไปดูคำถามแรกพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเกิดเราจะบริจาคตับให้แก่ญาติของเราครับเราจะมีผลกับการดำเนินชีวิตของเราแบบไหนบ้างครับโอ้โหครับในกรณีที่ผู้บริจาคมีชีวิตอยู่นะครับเหมือนกับเราให้กับญาติเรานะครับผู้ที่เป็นผู้ให้ส่วนหนึ่งของตับไปเนี่ยดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมไหมครับอาจารย์ครับได้ครับเพราะว่าก่อนที่เราจะผ่าตัดเนี่ยเราต้องเช็คแล้วว่าเขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับตับที่เราเหลืออยู่นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยภายในเวลาไม่นานประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยตับมันจะงอกได้ซึ่งแล้วก็ทำงานเนี่ยเพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ตามปกตินะครับไปดูคำถามข้อที่2ต่อไปเลยครับคุณหมอคะเด็กสามารถเปลี่ยนตับได้ไหมคะเราได้ยินท่านอาจารย์พูดในสกูลนี้ว่ามีกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับน้องๆที่เป็นลูกเหมือนกันใช่ครับนะครับอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อเด็กได้รับตับไปแล้วเนี่ยนะครับตับจะสามารถเจริญเติบโตได้ไหมหรือเขาจะมีชีวิตได้ยังไงบ้างครับได้ฮะก็คือพวกนี้เป็นโรคที่เรียกว่าบีรีทีเชียเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เกิดมาดีอยู่พอสักพักหนึ่งก็ตาเหลืองตัวเหลืองนะครับแล้วก็บางคนก็ได้ตอนอายุภายใน2เดือนไปผ่าตัด
อย่างหนึ่งแล้วก็หายบางคนก็ไม่ได้ผ่าตัดตับแข็งหรือผ่าไปแล้วไม่ดีในสุดก็มาเปลี่ยนตับซึ่งเด็กพวกนี้ก็เจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ได้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพต้องทานยาอย่างที่ว่าแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กก็จะมีน้ำหนักขึ้นนะครับแข็งแรงสมองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเป็นเข้าเรียนได้ตามปกตินะครับส่วนตัวตับของเขาเองที่ได้มาเนี่ยก็จะถ้าได้มาเพียงเที่ยวเดียวเขาก็จะขยายแล้วก็ทำหน้าที่ได้เหมือนตับทั้งอันนะครับก็เจริญเติบโตตามตัวเขาต่อไปมีลิมิตอายุไหมครับว่าอายุยังมีคุณหมอบอก2เดือนก็ผ่าตัดได้ผ่าตัดที่คนไข้ตัวเหลืองตอน2เดือนนี่หมายถึงเป็นการผ่าตัดแก้เรื่องตัวเหลืองนะครับไม่ได้เปลี่ยนตับมันจะมีผ่าตัดอีกวิธีหนึ่งซึ่งเขาไปแก้ท่อน้ำดีอุดตันนะครับแต่ว่ามีไม่ใช่ทุกคนที่ทำแล้วสำเร็จครับแต่ถ้าสุดท้ายต้องเปลี่ยนทำที่อายุประมาณเท่าไหร่ครับต้องให้โตนิดนึงน้ำหนักขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ขวบหนึ่งหรืออะไรปัจจุบัน10กิโลขึ้นไปอะไรปัจจุบันเนี่ยเราไม่ถือแล้วเท่าไหร่เราก็ทำถ้าเกิดว่ามีข้อบ่งชี้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเล็กมากเนี่ยก็คือทำยากแล้วก็โอกาสที่จะมีแทรกซ้อนก็อาจจะมีได้เพราะว่าเส้นเลือดมันเล็กนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราก็ถือว่าทำได้เป็นพ่อแม่ก็อุ่นใจเนาะสิ่งที่พัฒนาขึ้นเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับไปดูคำถามข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับตับต่างชาติกับตับคนไทยสามารถเปลี่ยนกันได้ไหมครับมันมีข้อจำกัดในเรื่องนี้ด้วยไหมครับไม่มีฮะส่วนใหญ่เราดูแค่กลุ่มเลือดกับขนาดของตับนั่นเราไม่ได้คำนึงที่ผ่านมาก็มีฮะคนที่เสียชีวิตสมองตายที่เป็นต่างชาติแล้วเขาบริจาคให้นะครับเราก็ไปใส่ในคนไทยนี่แหละนะครับแต่กรณีแบบนี้ไม่มีไม่เยอะฟังดูแล้วนะครับเรื่องของการให้เนี่ยยิ่งมันเป็นอะไรที่ไม่มีเชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเป็นการมอบชีวิตให้กันและกันนะครับซึ่งแน่นอนท่านอาจารย์เป็นอีกหนึ่งคนไทยสำคัญเลยทีเดียวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับกับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆในชีวิตคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับทั้งท่านอาจารย์สุพนิชนิวาสวงศ์นะครับที่เสียเวลามาร่วมรายการของเราวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่บีเคด้วยนะครับขอบคุณมากความรู้มากครับเป็นเงินมากขอบคุณมากครับวันนี้ได้ฟังดูแล้วนะครับเรื่องกับสุขภาพตับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะด้วยนะครับมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมคือผมว่านะแก้ปัญหาแบบนั้นดีกว่าการไม่เดี๋ยวแก้ก็คือออกกำลังกายเป็นเรื่องที่คนในเมืองอย่างพวกเราเนี่ยจะมันดูยากมันเหนื่อยใช่ไหมทำงานกันเยอะแต่ถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยแล้วต้องมานั่งคุยกับคุณหมอว่าเนี่ยจะต้องเฉียนจากเนี่ยคุณพ่อมาใส่ให้ตัวผมเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องปวดหัวถึงแม้ว่าคุณหมอจะเก่งยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่าผมว่าออกกำลังกายและคุณหมอโตโต้ฝากก็บอกว่าถ้าอยากกินไวน์กินได้วันละแก้วมันดีต่อสุขภาพอ๋อเหรอเอาอย่างนั้นเลยนะแน่คุณหมอบอกมาวันนี้เนี่ยนะครับได้รับความรู้กันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องการป้องกันวิธีการแก้นะครับคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและอย่างหนึ่งที่คงต้องฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับคือการมอบการให้นะครับการบริจาคอวัยวะนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่ร่างกายของคนเรานะเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วก็สามารถทำประโยชน์ได้มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับติดตามสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับสวัสดีครับ